สดีค่ะคลิปนี้นะคะจ๋าจะมาทำผมสำหรับในวันที่เราขี้เกียจสระผมค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็ไม่ใช่ช่วงนี้หรอกก็เป็นมาตลอดและรู้ว่าสาวๆหลายคนนั้นก็เป็นเหมือนกันแน่ๆค่ะก็คือการขี้เกียจสระผมแม่ใครจะขยันสระผมเช้าเย็นหรือไม่ก็ขยันสระผมทุกวันล่ะจริงไหมบางทีเราก็ขี้เกียจผมยาวอ่ะคือตอนสระไม่ขี้เกียจหรอกค่ะแต่เบื่อเวลาแห้งเนี่ยเมื่อไหร่จะแห้งกว่าจะเป่าให้แห้งครึ่งชั่วโมงก็ถือได้อยู่งั้นน่ะคือแบบถ้าถือได้แล้วแขนเล็กลงถ้าถือได้แล้วเริ่มมีกล้ามเนื้อก็อยากจะถือใช่ไหมแต่นี่เมื่อยก็เมื่อยอ่ะกว่าผมจะแห้งก็เหนื่อยแล้วแบบเบื่อมากๆก็เลยขี้เกียจสระผมกันนั่นเองคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาขี้เกียจสระผมใช่ไหมแล้วก็มัดรวบผมธรรมดาเลยแต่เบื่อไหมคะทรงผมเดิมมัดผมอีกแล้วจนเพื่อนรู้แล้วเนี่ยวันนี้วัดผมมาแกไม่สระผมใช่ไหมคือเขารู้กันแล้วอะค่ะคือตอนนี้ก็เราต้องหาวิธีอื่นก็คือการทำทรงผมใหม่จากคัดมาว่าทรงผมอะไรที่สามารถทำได้ง่ายๆทุกคนทำได้แล้วก็ใช้เวลาไม่นานแล้วก็ออกมาสวยแล้วเพื่อนก็ไม่รู้ด้วยว่าเราไม่สระผมเพราะว่ามันสวยมากกว่าการเป็นทรงผมที่ไม่สระผมนะคะก็บอกเพื่อนว่าเอ้ยวันนี้ฉันอยากสวยพิเศษทำหรอก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าทำยังไงแอบห่างหายจากการทำทรงผมมานานเหมือนกันนะคะก็อันดับแรกนะคะง่ายๆรวบผมครึ่งหัวนะคะคือตอนนี้อ้วนมากเลยอ่ะเนื่องจากจะทำการถักเปียนะคะแบบข้างๆเลือกฝั่งก่อนจะเลือกมาฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ถักเปียลงมานะคะเรื่อยใช้ยางรัดผมนะคะได้หนึ่งข้างแล้วนี่ก็อาจจะดึงๆข้างบนนิดหน่อยว่าแบบอยากจะให้มันเป็นนิ้วไม้อะไรเนี่ยทีแล้วก็จะมาถักอีกข้างนึงนะคะโดยที่แบบว่าเมื่อกี้เราถักเป็นมาฝั่งนี้แล้วก็จะเปลี่ยนนะคะมาถักฝั่งนี้แทนนะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้เราก็จะได้เปียที่เป็นสองข้างอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมาทำการม้วนผมค่ะให้สวยใช้กิฟต์แบบนี้หรือว่ากิฟต์แบบไหนที่มีนะคะแบบหนีบแบบนี้เก็บช่อข้างบนนะคะหนีบเก็บไว้ก่อนใช้ผมช่อฝั่งนี้นะคะม้วนไปฝั่งตรงข้ามของเปียที่เราทำไว้ค่ะใช้เวลาแบบประมาณ5ทีได้นะคะในการทำผมทรงนี้ง่ายๆเลยถักเปียง่ายๆสองเปียคือมันก็จะดูแบ
เก็บผมเรียบร้อยค่ะแล้วมันไม่ส่งกลิ่นให้ใครคือเราแบบกลายเป็นว่าเฮ้ยเก๋สวยคือมันดูดีกว่าแบบมัดผมธรรมดาที่น่าเบื่อหวังว่าจะชอบกันนะคะแล้วเดี๋ยวจ๋าจะทำทรงผมใหม่ๆนะคะจะหามาว่าทรงผมไหนสวยแล้วก็รวดเร็วเหมาะสมมากในวันที่เราขี้เกียจสระผมค่ะง่ายๆและสวยแน่นอนโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้เกือบลืมถ้าชอบก็กดไลค์นะคะแล้วก็ฝากแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้จ๋าทำคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งมาดูใหม่นะคะอย่าลืมกด subscribe จ๋านะคะจะได้ดูคลิปของจ๋าเรื่อยๆได้ค่ะและแน่นอนว่าจะจัดให้เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะ